นะคะสัดส่วนที่ควรเลือกควรเลี่ยงเนาะก็แนะนำว่าให้เลือกเป็นผักเยอะที่สุดเลยอย่างถ้าเป็นร้านแนวสลัดผักสลัดบาร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ราดน้ำจิ้มหรือน้ำสลัดเพียงเล็กน้อยพออาจจะแตะแค่พอมีรสชาติหรือว่าสักครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนชาอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพื่อที่จะได้ลดแคลอรี่จากน้ำสลัดลงไปค่ะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์แนะนำให้เลือกเป็นกลุ่มไขมันต่ำมากถึงไขมันปานกลางเป็นหลักค่ะใช่เช่นพวกเนื้อปลาเนื้อไก่ไม่ติดมันเต้าหู้ไข่อย่างเงี้ยค่ะเลี่ยงพวกติดหนังติดมันเนาะเนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อแดงก็ทานแต่น้อยได้ก็จะดีค่ะในกลุ่มข้าวแป้งนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากทานข้าวเนาะอาจจะเลือกเป็นพวกเส้นก็ได้ค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นอุด้งราเมงโซบะอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเลือกเป็นพวกข้าวโพดเผือกมันฟักทองก็ได้เหมือนกันค่ะเนาะโดยรวมก็มื้อนึงตกอยู่สัก 1-2 ทัพพีกำลังดีค่ะตัวเครื่องดื่มนะคะแนะนำให้เลือกแบบไม่มีน้ำตาลเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นชาเราอาจจะเลือกเป็นชาเขียวจืดชาจีนจืดหรือว่าน้ำอัดลมเลือกเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลหรือว่าซีโร่ชูการ์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าดีเลยน้ำเปล่าเป็นดีที่สุดค่ะแล้วก็ตัวขนมหวานของหวานค่ะหากอยากรับประทานแนะนำให้ตักมารับประทานสัก 1-2 ชิ้นคำก็พอแล้วเพราะแคลอรี่เขาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ตบท้ายมื้ออาหารค่ะด้วยผลไม้สดสัก 1-2 ชิ้นคำแทนพวกของหวานขนมหวานค่ะส่วนน้ำจิ้มนะคะเครื่องจิ้มแต่น้อยจะดีที่สุดค่ะเพราะโซเดียมปริมาณเยอะค่ะแล้วก็จะได้แคลอรี่เพิ่มจากตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเรารับประทานเยอะมากค่ะและถ้าเราเนี่ยชื่นชอบการรับประทานชาบูสุกี้มากๆแนะนำลองซื้อวัตถุดิบแล้วกลับมาทำที่บ้านเองเลยค่ะเนาะโดยวัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกที่มันดีกับสุขภาพค่ะเช่นน้ำซุปเราเคี่ยวจากผักเองล้วนๆเลยไม่ต้องใส่ซอสหรือปรุงรสเพิ่มเรื่องความถี่ในการรับประทานบุฟเฟ่นะคะก็เห็นคนที่เสพติดบุฟเฟ่เลยส่วนใหญ่ก็จะเกือบทุกวันก็มีค่ะเนาะทุกอาทิตย์ก็มีค่ะใช่หรือว่าแบบเดือนนึงอย่างน้อยต้อง 2-3 ครั้งก็มีค่ะบางคนได้บัตรลดมาได้คูปองมาเนาะเพื่อความคุ้มอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็ถือว่าเสพติดแล้วเพราะว่าบ่อยเกินค่ะจริงๆถ้าดีแนะนำความถี่นะคะ1เดือนเนี่ยไม่ควรเกินสัก 1-2 ครั้งก็มากพอแล้วค่ะแล้วครั้งหนึ่งอย่างที่บอกนะคะรับประทานให้อิ่มแค่พอดีพอข้อดีของการทานบุฟเฟ่ก็คือได้รับประทานอาหารที่หลากหลายค่ะเนาะไม่ใช่แบบรับประทานมากเกินไปจนได้แคลอรี่เกินค่ะเพราะถ้าเราได้แคลอรี่เกินนะคะร่างพังอ้วนขึ้นแถมมาด้วยโรคต่างๆมากมายเลยค่ะ